ท่านผู้ชมครับพาไปดูเรื่องใหญ่ทางการเมืองนะครับแล้วจังหวะพอดิีพอดีอีกประมาณ2เดือนจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วนะล่าสุดสารรัฐธรรมนูญสั่งให้รัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยามที่ชอบจากพักภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่15วันปมที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายว่าเป็นนมินีนะในการถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นให้ชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนี่ฮะ สั่งให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะ3ม,มีนาคมคือตั้งแต่วันนี้เลยครับและย้อนกลับไปนะครับคือตั้งแต่กรกฎาคมเมื่อปีก่อนนะครับพักก้าไกลอภิปรายว่าคุณศักด์สยามใช้นอมินีในการถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรักชั่นและบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเนี่ยก็เป็นบริษัทที่รับงานจากกระทรวงคมนาคมยกตัวอย่างปี64 65เนี่ยแค่2ปีนะรับไป47โครงการมูลค่ากว่าพันล้านบาท ไปดูรายชื่อเนี่ยก็จะไม่มีคุณศักสยามแต่มีคนนามสกุลเดียวคุณศักสยามนะฮะนามสกุลชีดชอบมีนะแต่คุณศักสยามชี้แจงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามีการขายหุ้นไปหมดแล้วมีเอกสารการขายหุ้นทั้งหมดไปหมดแล้วนี่นะแต่ไฟค้านก็คือก้าวไกลสงสัยว่าใช้โนมินีในการถือหุ้นและบริษัทบุรีเจริญคอนสตรักชั่นก็รับงานของกระทรวงคมนาคมที่คุณศักสยามเป็นรัฐมนตรีอยู่มันเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ล่าสุดก็คืออย่างที่บอกครับสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จังหวพะพอดีเลยอะ่ะเรื่องนี้ผ่านมาโหกว่าครึ่งปีแล้วนะฮะพอดีพอดีเลยคําสั่งมาตอนนี้เลยนะฮะและล่าสุดนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบจริงๆมีกําหนดการไปตรวจราชการที่นครนายกและปราจีนบุรีแต่พอมีคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ก็ยกเลิกภารกิจทันทีนะฮะยกเลิกภารกิจทันทีเดี๋ยวรอทางฝั่งคุณศักดิ์สยามเนี่ยต้องชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูนภายใน15วันอีกนะครับ นี่เรื่องใหญ่นะทางการกนเลือกตั้งเลยนะท่านผู้ชมครับพูดถึงอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านลงพื้นที่อยุธยาะแน่นอนวันนี้เป็นวันราชการก็ได้ลาหยุดราชการก็ต้องไปทําหน้าที่ในฐานะนายกถูกต้องไหมฮะเออเอาภาพล่าสุดฮะ,ะวันนี้ที่อุทยานนะฮะคือท่านเนี่ยไปตรวจราชการมีท่านผู้ว่าไปรับนะครับแล้วแน่นอนท่านเนี่ยชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะก็ไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลก่อนนะครับ โดยเจ้าวัดวัดใหญ่ชัยมงคลได้มอบรูปหล่อพระนเรศวรหน้าตัก5นิ้วเพื่อเป็นสริมงคลนะครับรวมถึงไปสักการะพระเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลและทําพิธีห่มผ้าด้วยนะครับ mm hmm. อีกฟากหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธานะครับก็คือที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทางด้านของพลเอกประยุทธ์นะครับเตรียมที่จะถวายดาบให้กับพระนเรศวรครับซึ่งมีจังหวะระทึกนะครับช่วงที่ เจ้าหน้าที่ยกแท่นวางดาบที่อยู่ในฝักเพื่อให้นายกนําไปถวายปรากฏว่าดาบล่นจากแท่นฮะเล่นจากแท่นแล้วแบบมาคล้องที่แขนท่านพอดีอ่ะนี่<อ>คือหลายๆคนก็ตกใจนะฮะตกใจแต่ว่าคล้องที่แขนพอดีไง<อ>ดาบไม่ได้ตกพื้นนะฮะดาบไม่ได้แบบต่นลงไปอ่ะ นี่นักท่องเที่ยวมีถ่ายรูปท่านด้วยนะคนที่เป็นต่างชาตินะฮะคนที่ไม่ได้เชียร์ลุงต้องยอมรับบอกอุ้ยเนี่ยดาบหล่นมาของมีคมหล่นมาเนี่ยมันต้องเป็นลาอะไรหรือเปล่าแต่คนที่เชียร์บอกนี่ไงหล่นเข้าครองพอดีเลยเอาไปไปสู้ได้คุณปอนก็พูดซะแบบนะฮะจังหวะพอดีๆใช่ไหมฮะทางนี้ทางนั้นนะครับก็ก็ยังมีเอฟซีท่านถ่ายรูปกับท่านอยู่นะครับนี่พบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยิ้มแย้ม เขาก็ต้องดีใจอ่ะอเจอนายกประเทศไทยอ่ะอใช่ไหมฮะ,ะแล้วพูดถึงท่านนายกเมื่อวานนี้นะฮะก็คือหามากฮือหามากๆาาไปที่อุดรธานีซ,ซึ่งนโยบายของท่านเนี่ยจริงๆใกล้เลือกตั้งแล้วนะ,ะแต่ท่านพูดมาเป็นเดือนแล้วนะก็คือการขึ้นเงินเดือนให้กับทางพนักงานราชการรวมถึงพนักงานของอ,อบตอตามที่ต่างๆเมื่อวานนี้ที่อุดรธานีนะครับท่านพูดออหอประชุมราชพัฒอุดรธานีนะครับโดยมีการพูดกับ ทางสมาคมอบตอทั่วประเทศเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน oh. นะฮะแ,แล้วท่านก็ประกาศแล้วเดี๋ยวจะให้ทางรัฐรมนตรีมหาไทายเซ็นเซ็นแก้ก oh. เดียวก็ไม่มีปัญหา oh. และเตรียมที่ยกระดับอบตอทั่วประเทศเป็นเทศบาล oh. ตรงนี้เนี่ยเรื่องของงบประมาณอำนาจของอบตอไปเป็นเทศบาลม,มันก็จะมากขึ้นด้วยไงฮะคระับค่าตอบแทน สมาชิกสภาอบตเลขาธิการปรับคาตอบแทนนายกอบตรองนายกอบตประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาอบตเลขาธิการคณนี้รัฐมนตรีมาไทยกําลังดําเนินการอยู่คาดว่าจะลงนามแล้วประกาศในราชกิจจาในสัปดาห์หน้าไม่ได้หาเสียงไม่ได้หาเสียง เพราะว่านี่คือทามานานแล้วแล้วก็ทําให้ได้ในในช่วงนี้มันเผอ,อิญมาช่วงนี้พอดีนะยกฐานะอ,อบตอเป็นเทศบาลท่านรัฐบาลกาลังทําร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นให้อบตยกฐานะเป็นเทศบาลตามหลักการปกครองท้องถิ่นตามสากลเรื่องสวัสดิการของนายกรองนายกอบต ประธานรองประธานสภาตอทำใหสมาชิกสภาบตอเรขานุการต่างๆล่านี้รัฐบาลทราบถึงความยก่งบากของบตกําลังพิจารณาถึงสวัสดิการเช่นค่าสาบารค่าเลี้ยงบุตรเป็นต้นเหล่านี้กําลังดำเนินการอยู่นี่ไม่ได้มาหาเสียงนะนี่ไม่ได้มาหาเสียงนะท่านยืนยันนะฮะนี่ไปในฐานะไหนนะท่านนายกไงอ๋อไปอ๋อครับแต่คือมันเป็น ความคิดของท่านอยู่แล้วโอ้ตบมือใช่ตบมือกันแบบนี้นะถึงได้บอกค<อ>ขึ้นค่าตอบแทนสวัสดีการและเตรียมยกระดับขึ้นเป็นเทศาบาลไม่ได้ปลาใสนะงบประมาณอำนาจก็จะเพิ่มท่านบอกท่านไม่ได้หาเสียงไง<อ>ไม่ได้หาเสียงเหรอคุณปอนไม่เชื่อท่านนายกเหรอฮะไม่มันบรรยากาศมันคล้ายๆกับปลาใสไงแต่ผมเลยกาวว่าไปในฐานะ กับทางด้านของสมาคมอบตทั่วประเทศเขาก็เลยดีใจนะงบมาอำนาจมาค่าตอบแทนมาทําไมจะไม่ดีใจแต่ใกล้เลือกตั้งนะแต่ท่านนายกบอกไม่ได้หาเสียงคุณปอนไม่เชื่อหรอเชื่อเชื่อเชื่อถ้าผเบอกผบฮะนี่ฮะแล้วจังหวะมันพอดีแต่กว่าจะขึ้นได้เนี่ยก็คือโอเคถ้าเกิดบิ๊กท็อกท่านเซ็นใช่ไหมฮะแต่ว่ากว่าจะขึ้นได้ก็ต้องตุลาคมปีนี้ก็จะเป็นปีงบ67นะก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับนอกอบตครับพักกันก่อน